ครับเรามากันที่ตัวเคอร์รี่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าใจว่าวันศุกร์ที่แล้วผู้บริหารเนี่ยมีนัดนักวิเคราะห์เนี่ยไปพูดคุยแหละเพิ่มทุนไปแล้วเนี่ยจะเอาเงินไปทำอะไรนะครับทีนี้ก็เกิดคำถามครับเพราะว่าคนก็ติดเคอร์รี่อยู่เยอะเขาประกาศเพิ่มทุนเป็นไลฟ์ออฟเฟอริงเป็น RO ครับผมมีหุ้นอยู่ผมอยากจะเพิ่มทุนเนี่ยต้องเพิ่มทุนไหมไม่ใช่ผมนะผมยกตัวอย่างนะครับครับพี่บอลฟังมาแล้วเนี่ยมันน่าใส่เงินเพิ่มทุนหรือเปล่าเอางี้เลยนะครับใช่เลยครับโอเคก็ไม่น่านะครับเพราะว่าไม่น่าใส่เงินเพิ่มทุนเพราะว่าเรามีการดาวเกรดนะครับตัวrecommendation ของเรานะครับจากโคมาเป็นเซลเลยนะครับที่ target 2.40 บาทนะครับปรับลดจาก 4.80 บาทนะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงปรับตัว target ลงนะครับก็เรื่องของ dilution เลยนะครับถ้าชิดจำได้เนี่ยวันศุกร์ที่โค้ดบู้มาแทนพี่เนาะนะครับมันจะมีเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับปัจจุบันเนี่ยเขามีหุ้นอยู่ประมาณ 1,700 ล้านกลมๆเนาะจะเพิ่มอีก 2,800 แปลว่าdilution เนี่ยประมาณ 62% 62% ไม่ใช่1ต่อ1ถ้า1ต่อ1ก็คือ dilute แค่50ถูกครับแต่นี้แสดงว่ามันต้องมากกว่าครับก็โหด 2% นะครับก็อันนั้นคือภาพใหญ่นะครับที่เราได้เห็นว่า dilution มันเยอะขนาดนั้นนะครับโจทย์ก็คือว่าแล้วจะเอาอะไรมา offset ไอ้ตัว share dilution นะครับโจทย์แรกเหมือนที่พี่ก็ทำการบ้านก็ดูอาทิตย์คุยกับคนปูนเนาะคำถามอาทิตย์ก็คือว่าอ้าวเอาเงินไปลดดอกเอาเงินไปจ่ายเงินกู้ต้องลดดอกเบี้ยดินะครับแล้วก็ต้องช่วยประทอมไลน์ดิแต่เงินครั้งนี้ที่จะไปจ่ายคืนหนี้เนี่ยมันเป็นเงินกู้ที่มาจากบริษัทแม่ SF Thailand 3,200 ล้านแต่ดอกเบี้ยเนี่ย 1.5% นะครับแปลว่าใช้หนี้ไปแล้วเนี่ยตัวดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยลดลงแค่48ล้านเทียบกับลอสที่เราฟอร์แคสต์ 3,400นิดเดียวเลยนะก็คือแทนที่จะเอา 3,200 ล้านเนี่ยไปคืนหนี้แล้วลดดอกเบี้ยได้เป็น100ล้านเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเป็นดอกเบี้ยหลักต้นทุนถูกที่ได้จากแม่คือ 1.3% ถูกครับ 1.5% อ๋อนี่คือแม่ช่วยพูดง่ายแม่แม่ให้ยืมครับก็เลยกลายเป็นว่าพอใช้แม่ปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยก็ลงนิดเดียวเพราะแม่ก็เพื่ออาทรลูกแหละให้ยืมไปก่อนพูดง่ายคือเพิ่มทุนครั้งนี้เอาเงินก้อนนี้ไปคืนแม่ถูกครับอีกเรื่องนึงนะครับที่พี่จะให้เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับลงทุนก่อนที่จะไปลงนะครับว่าไอ้เงินที่เหลือจะไปทำอะไรครับหลักการก็คือว่าอาทิตย์เห็นอยู่แล้วว่ายืมจากบริษัทแม่ถูกไหมถ้าบริษัทมั่นใจจริงนะไปกู้แบงก์ก็ได้ถูกไหมครับเพิ่มทุนอย่างที่โค้ดบู้พูดเลยคือต้นทุนของไอ้การเพิ่มทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมันสูงกว่าดอกเบี้ยจ่ายนะครับแสดงว่าต่อให้วิ่งเข้าไปหาไอ้ตัวเงินกู้ของแบงก์เนี่ยเต็มที่นะครับดอกเบี้ยจ่ายก็ไม่เกิน 5% ครับนะครับแต่บริษัทตัดสินใจเพิ่มทุนอินพายอะไรครับเอาลุกยังไม่แน่นอนถ้าเอาลุกแน่นอนแปลว่ามีเงินจ่ายหนี้แน่นอนคือคุณไม่ต้องกลัวเรื่องภาระดอกเบี้ยจ่ายที่มันจะเกิดแน่นอนถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดนั่นแปลว่าหนี้อ่ะมันจะกลับมาหลอกหลอนคุณในอนาคตเพราะมันเป็นต้นทุนที่คงที่ด้วยนะครับอันนั้นเป็นซิกนอลนะครับที่เดี๋ยวเราจะหลีดไปว่าฟันดาเมนทัลจริงๆเราไม่เปลี่ยนเลยนะครับเรื่องที่2นะครับเงินที่เหลือประมาณอีก 5,700 ล้านเนี่ยเขาจะมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนไม่ได้เป็น expansion ด้วยนะครับเอามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนเหตุผลเพราะว่าตอนนี้เขา loss อยู่นะครับถามว่าบริษัทมองว่ายังไงก็เอาไปลดต้นทุนนะครับแล้วก็เอาไปใช้ดำเนินธุรกิจตอนนี้ strategy ของบริษัทก็คือว่าเขาบอกว่าเขาจะไปใน new market ครับนะครับที่มันไม่ได้มีใครเนี่ยไปโฟกัสนะครับบริษัทกำลังบอกกับเราว่าเขาจะเป็นนิชมาร์เก็ตนะครับแต่อาทิตย์ก็รู้ว่าธุรกิจเรื่องของ delivery เนี่ยมันต้องการสเกลครับมันวิ่ง1รูทเนี่ยมันต้องได้อย่างน้อยเนี่ย 5-6 เจ้าในการส่งถ้าวิ่ง1รูทแล้วมีเหลือ1เจ้าแปลว่าต้นไอ้ตัวคอสต่อไอ้การให้บริการเนี่ยมันสูงขึ้นแบบมหาศาลครับมันอิมพายว่าอะไรฮะพอเป็นนิชมาร์เก็ตรายได้ลงแปลว่าอยู่ต้องลดคอสมหาศาลแต่บริษัทไม่สามารถตอบเราได้ว่าคอสเนี่ยจะลดตรงส่วนไหนและลดเท่าไหร่อะไรคือนิสมาร์เก็ตอันนี้ก็ยังไม่รู้ถูกครับครับเพราะงั้นมันไม่ได้มีตัวเลขมาให้เราสามารถจะตามได้ว่าเขาทำได้จริงไม่จริงเลยครับนะครับเพราะงั้นเราก็คงมุมมองเพราะว่าจริงๆในธุรกิจเนี้ยมุมมองเราไม่ได้เป็นมุมมองที่ดีอยู่ละนะครับเราบอกว่าจากเพื่อนนะครับอย่างไอตัวShopee Lazada ที่เคยขนส่งผ่านตัวเคอรี่ตอนนี้ก็เป็นศัตรูไปเรียบร้อยเพราะว่าเขาส่งเองนะครับไม่ใช้เคอรี่นั่นแปลว่าไอ้พวกแบบเพื่อนๆที่เคยแบบเป็นพันธมิตร
ตอนนี้มันกลายเป็นศัตรูไปหมดแล้วแปลว่าศัตรูเยอะมากตอนนี้ครับนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของเรานะครับว่ารายได้เราคิดว่าไม่น่าจะเพิ่มแถมค่าใช้จ่ายเนี่ยเราไม่เห็นว่าเขาจะลดได้ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราเมนเทนไอ้ตัวขาดทุนนะครับว่า 2-3 ปีหน้าเขาจะขาดทุน 3,400 นั่นแปลว่าเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยมันจะจมไปกับเรื่องของโอเปอเรชั่นนะครับอันนั้นคือวิวของเราอ่ะนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราไม่ได้ปรับเพิ่มตัวผลประกอบการของตัวเคอรี่เลยครับแต่ไปลดแชร์นะครับไปเพิ่มแชร์ให้มันเป็นแชร์ดิลูชั่นที่สูงขึ้นนะครับมันก็เลยมีผลต่อราคาเป้าหมายของเราให้มันปรับตัวลดลงจาก 4.80 ลงเหลือ 2.40 ครับแต่มันก็อีก1คำถามนะพี่บอลครับพี่บอลฉายภาพมาขนาดนี้มันไม่มีอะไรเป็นบวกเลยแล้วนักทุนที่เขามีพวกอยู่เขาจะใส่เงินหรอถ้าเขาไม่ใส่เงินแล้วบริษัทจะได้เงินจากไหนมาโอเครันต่อครับก็อันนี้ชัดเจนนะครับว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือ SF Thailand ครับนะครับบอกชัดเจนว่าเขาสนับสนุนในการเพิ่มทุนครั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาอาทิตย์คิดง่ายๆเนาะตอนนี้ที่จะเพิ่มทุนครั้งนี้มันอยู่ 2,800 ล้านกลมๆก็ 3,000 ครับนะครับไอ้ตัว SF Thailand ถือหุ้นอยู่ 60% 60% กว่าๆแล้ว60คูณ3มันก็ 1,800 ล้าน 3.20 ก็ประมาณ 6,000 กว่าที่ได้จากบริษัทแม่ครับก็เอาเงินตัวเองมาใช้ตัวเองแล้วก็ไปหมุนเวียนต่อนะครับบริษัทถามมีคำถามที่อาทิตย์ถามเลยว่าถ้าเกิดว่านักลงทุนรายย่อยไม่เพิ่มทุนทั้งนี้นะครับไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยบริษัทแม่จะทำยังไงก็เพิ่มนะครับแล้วก็ตัวแชร์โฮลดิ้งเนี่ยจากระดับ 62-63% เนี่ยมันจะขึ้นไปเป็น 81%ถามคำถามก็คือว่าต้องทริกเกอร์ในเรื่อง tender offer หรือเปล่าเพราะว่ามันเลย75ใช่บริษัทตอบชัดเจนว่าไม่ต้องเพราะว่ามันเป็น right offering นะครับถ้าเกิดว่าเป็นการแบบเอ้ยไป over subscribe อันเนี้ยต้องทริกเกอร์แต่ตอนนี้ก็คือไม่ทริกเกอร์นะครับก็มั่นใจว่ารอบนี้เขาจะมีเงินไปใช้หมุนเวียนต่อจากการสนับสนุนของบริษัทแม่ครับครับอ่ะคุยง่ายก็คือถ้านักลงทุนท่านไหนกำลังจะมาดักในเรื่องของ tender offer เนี่ยก็ตัดใจไปได้เลยคิดว่ารอถ้าเกิดว่านักลงทุนเนี่ยอยากจะเล่นเคอรี่จริงอ่ะพี่ยังคิดว่าราคามีโอกาสต่ำกว่า 3.20 ใน Live Offering ซื้อตรงนั้นแล้วเพิ่มสัดส่วนยังง่ายกว่าครับครับอ่ะนะครับนี่คือความชัดเจนในส่วนของเคอรี่นะนะครับลดคำแนะนำแล้วก็ลดราคาเป้าหมายครับเหลือ 2.40 นะครับคนที่มีหุ้นอยู่แล้วไม่แนะนำให้เพิ่มทุนครับนะครับเพราะว่าไม่เห็นภาพในเรื่องของอนาคตที่มันจะทำกำไรขึ้นมาเพื่อชดเชยEVS ได้รู้ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณพี่บอลมากครับครับขอบคุณครับ